ผู้ชมคะเวลานี้ภาคเหนือก็น้ำลดแล้วก็อยู่ในระหว่างช่วงของการฟื้นฟูด้วยนะคะหลังจากน้ำลดระยะการฟื้นฟูในระยะที่1ของจังหวัดเชียงรายก็ต้องบอกว่าจบลงไปแล้วค่ะส่วนกลางได้คืนพื้นที่แล้วก็ส่งไม้ต่อให้ท้องถิ่นรับช่วงในการดูแลต่อด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเปิดการท่องเที่ยวภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหรือเชียงใหม่ด้วยในช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปและจะนำร่องโครงการแอลคนละครึ่งกันต่อไปด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะด้านของนายภูมิธรรมและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมพิธีส่งคืนพื้นที่ให้กับชาวแม่สายด้วยนะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลแพทองธารที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายในวันที่24ถึง26พฤศจิกายนนี้ค่ะมายังพื้นที่อำเภอแม่สายแห่งนี้เช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่นายภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าผอ.สปช.พร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะของประธานสปช.ส่วนหน้ารวมถึงพลเอกณัฐพลนาคพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปที่อำเภอแม่สายนะคะเพื่อเดินทางมาร่วมพิธีการส่งมอบพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยจากสปช.ส่วนหน้าของจังหวัดเชียงรายดำเนินการมาตลอดเกือบ2เดือนแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสปช.ได้กำหนดพื้นที่แบ่งงานการรับผิดชอบ4ภารกิจหลักด้วยกันนะคะก็คือการนำโคลนออกจากบ้านของชาวบ้านการฟื้นฟูเส้นทางสัญจรพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถกลับเข้าบ้านได้เบื้องต้นและการป้องกันรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะซึ่งภารกิจในครั้งนี้มีทหารมากกว่า30หน่วยรวมกำลังพลมากกว่า 1,500 นายเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยโดยรับผิดชอบในโซนชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นตลาดสายลมจอยท่าผาจมหัวฝายชุมชนเกาะทรายไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงและปิยพรด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญก็คือบริเวณตลาดสายลมจอยนะคะคุณผู้ชมตลาดสายลมจอยพื้นที่ที่ติดอยู่กับแม่น้ำสายค่ะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะจากดินโคลนที่ท่วมสูงเกือบ3เมตรแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยได้ถูกเคลียร์โคลนออกเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ทำความสะอาดถนนตลอดทั้งเส้นทางสรุปภาพรวมของการฟื้นฟูระยะ1นะคะทั้งการเคลียร์โคลนการอุดผนังกั้นน้ำการวางถุงบิ๊กแบ็กอุดรอยรั่วมีการซ่อมแซมปรับปรุงผนังกั้นน้ำและกู้คืนบ้านแล้วได้มากกว่า 2,300 หลังคาเรือนค่ะฟื้นฟูเส้นทางต่างๆรวมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองนะคะมากกว่า24เส้นทางรวมกว่า 11.5 กิโลเมตรด้วยกันค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาด้านของนายภูมิธรรมเองก็ระบุเลยว่าได้มอบเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า300ล้านบาทค่ะและหลังจากนี้ก็จะต้องเร่งดูแลเรื่องของลำน้ำพิจารณาการทำเขื่อนการขุดลอกคูคลองรวมไปถึงการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนายนิรัตพงศิษฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ระบุเลยว่าเรื่องของเงินเยียวยา 9,000 บาทนั้นจะเยียวยาทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า 10,000 ครัวเรือนใน10อำเภอเงินทั้งสิ้นอยู่ที่97ล้านบาทก็เร่งดำเนินการอยู่เหมือนกันนะคะในภาพรวมทั้ง2จังหวัดนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นในขณะที่รัฐบาลเองก็ยืนยันว่าจบจากการฟื้นฟูก็พร้อมเดินหน้าสู่นโยบายแอวเหนือคนละครึ่งนะคะที่จังหวัดเชียงรายด้วยพร้อมกับต้อนรับฤดูของการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเตรียมจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งฤดูกาลค่ะและจะมีการประชุมครม.สัญจรช่วงระหว่างวันที่24ถึง26พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนจะมีการส่งมอบคืนพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันในบ่ายวันนี้เมื่อวานนี้ที่เทศบาลตำบลแม่สายทหารอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันทำความสะอาดเมืองแม่สายเป็นวันสุดท้ายก่อนจะถอนกำลังนะคะก็ได้มาพบกับชุมชนด้วยค่ะมีการจัดเลี้ยงหน่วยแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยทำความสะอาดเป็นการพบกันระหว่างชาวชุมชนกับทหารค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณดัง
นี่แหละค่ะมีคำพูดที่บอกว่าแล้วกลับมาแอวแม่สายเน้อลูกเน้อนะคะก็เป็นคำที่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยร่วมกันอวยพรพร้อมกับผูกข้อไม้ข้อมือให้กับเหล่าทหารด้วยที่สิ้นสุดภารกิจการฟื้นฟูน้ำท่วมแม่สายเมื่อเย็นวันนี้บริเวณชุมชนไม้ลุงขนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าพิธีสืบชะตาตามประเพณีทางเหนือเป็นการทำให้ผู้ที่มาร่วมฟื้นฟูทำความสะอาดแม่สายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวชุมชนไม้ลุงขนร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือและช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนให้สามารถกลับเข้าไปอาศัยได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากใช้เวลาฟื้นฟูมานานเกือบ2เดือนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและปัญหาโคลนที่พัดเข้าบ้านเรือนของประชาชนค่ะเช่นเดียวกันกับที่ตลาดสายลมจอยนะคะชาวบ้านก็บอกว่าซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณทหารเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูตลอด2เดือนที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยดินโคลนจำนวนมากวันนี้เนี่ยมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติและเริ่มจะเข้าไปอยู่อาศัยได้แล้วค่ะหลายคนก็บอกว่าตัวเองเริ่มยิ้มได้ด้วยนะคะหลังจากที่ร้องไห้มานานเมื่อเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมรอบนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจจริงจริงค่ะนะถ้าไม่มีพี่ๆทุกๆคนก็ไม่เป็นอย่างนี้เนาะวันนี้ยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วค่ะค่ะวันแรกนี่ร้องไห้นะคะหนูร้องไห้คนแรกเลยค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ยิ้มได้แล้วจริงๆค่ะขี้ดินขี้คนก็ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นนะคะและทางด้านของประสงค์ล่าอ่อนนะคะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือชาวแม่สายในการนำโคลนออกจากบ้านด้วยนะคะและหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและวางแผนระยะยาวค่ะเพื่อป้องกันเมืองแม่สายจากน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำเพราะต้องยอมรับว่าการเกิดอุทกภัยรุนแรงแบบนี้ส่งผลกระทบในหลายๆมิตินะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสภาพจิตใจและงบประมาณในการชดเชยเยียวยาด้วยค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผมว่ามันเสียหายทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตทรัพย์สินความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจรวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาลต่างๆเนี่ยนับมหาศาลเลยแล้วก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วรวมทั้งเราครั้งนี้ถ้าเกิดเราคงเห็นว่าเราส่งสภากำลังมาทุกภาคส่วนมาช่วยตรงนี้ก็เดือนกว่าแล้วผมว่างบประมาณที่เราทุ่มมาตรงนี้ก็เยอะพอสมควรแต่ถ้าเรามีมาตรการมีแนวกันตระหนักที่ถาวรในอนาคตผมว่ามันก็จะป้องกันได้ต่างทั้งหมดแม้จะยินดีที่ได้รับพื้นที่ร้านค้ากลับคืนมานะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ยอมรับว่ากังวลเหมือนกันถ้าหากจะมีการกันพื้นที่ออกไปตลาดแม่น้ำสายห่างกันจากแม่น้ำระยะทางอยู่ที่40เมตรอาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะว่าพื้นที่ขายของจะยังเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอายุมากแล้วค่ะไม่รู้ว่าถ้าหากจุดนี้ค้าขายไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปทำอาชีพอะไรค่ะก็ยอมอยู่น้ำท่วมก็ยอมอยู่อ่ะก็ไรขายเนาะกันนี้เขาก็ระวังตัวว่าถ้าน้ำจะขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวหนีอ่ะห้อมเลยด้ามกับของมันเนี่ยจะขออยู่นิดเดียวแต่ว่าจะไปก็ไปมันได้แค่ไหนจะไปทั้งไหนได้จังทำมาหากินอย่างนั้นเนาะอายุ5-6-7-4ว่าจะไปหาอย่างกินได้กับเผาของขายอ่ะเนาะนั่นก็เป็นความกังวลนะคะของชาวตลาดสายลมจอยเพราะว่าหลายคนยอมรับว่าถ้าหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็กังวลว่าน้ำจะท่วมซ้ำผลกระทบจะรุนแรงเหมือนเดิมแต่ถ้าหากมีการแก้ปัญหาระยะยาวก็อาจจะต้องคำนึงถึงผลกระทบกับผู้ค้าด้วยค่ะว่าจะหาทางออกที่สมดุลร่วมกันได้ยังไงบ้างในขณะที่อีกหลายครอบครัวในอีกหลายพื้นที่ก็ยังมองไม่ออกนะคะว่าพวกเขาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้หรือไม่หลังจากทรัพย์สินสูญหายไปกับน้ำเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งก็ยังเป็นโจทย์สำคัญในการจัดการต่อจากนี้ด้วยค่ะในขณะที่ล่าสุดค่ะนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและออกแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการขุดลอกในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกเพื่อแก้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งแนวของแม่น้ำทั้งสองสายนะคะโดยคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีคณะทำงานที่สำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและการขุดลอกในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกซึ่งมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนั่งเป็นประธานอยู่ด้วยค่ะส่วนกรรมการเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในอำเภอแม่สายธนารักษ์ที่ดินจังหวัดป่าไม้ชลประทานและเจ้าท่าภูมิภาคที่1เชียงรายรวมทั้งมีคณะที่ทำความเข้าใจกับผู้จะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งก็นำโดยในอำเภอแม่สายขณะนี้ได้เริ่มการออกสำรวจพื้นที่แล้วโดยมีแนวคิดว่าจะกันพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายออกไปประมาณ40เมตรค่ะเพื่อก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งให้น้ำมันระบายได้สะดวกขึ้นจากปัจจุบันริมฝั่งนั้นเต็มไปด้วยอาคารที่กั้นทางน้ำนะคะซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้ในช่วงต้นปี2568นะคะหรือว่าปีหน้าค่ะ